โอ้ยใส่แว่นตากับท่านพี่น้องมาอีกแล้วจดหมายหน่อยพี่พงษ์จ๋าครับพี่ถอดจ๋าคะเมื่อสักครู่นี้ผู้ใหญ่บรรเทาโทรมาหาฉันแล้วค่ะนั่นโอ้ยได้ผลได้ผลได้ผลตัวไหนครับผู้ใหญ่บรรเทาโทรหาฉันแล้วค่ะบอกว่าให้เธอสู้ต่อไปนะจ๊ะพี่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านรักชาติเหมือนกันพนักนี่ครับขอบคุณผู้ใหญ่บรรเทามากครับในกระโจมข้างหน้าแม่ค้ามาตั้งขายของเต็มหมดแล้วคนมาจากกรุงเทพจะมานั่งก็ไม่มีที่นั่งเลยคือเขียนมาเอาเบิ่งกันประธานสภาอบต.ดุสิตนครศรีธรรมราชมาแล้วอยู่หลายวันคุณศักดาวิเศษโชคมากว่า20คนขอเสียงปรบมือหน่อยครับครับส่วนผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงภรรยาครับผมอยู่ฝั่งทั้งนี้จ่าพงษ์จ่าถอดจะดูแลเป็นพิเศษนะครับจะให้พ่อใหญ่กำนันสุเทพเป็นพยานหลักฐานให้ก็ได้ เจ้ากับหัวยุตัวว่าภรรยาเนี่ยคือคำนามอ่ะครับเมียเจ้าเบิ้งยศเมียข่อยกับเบิ้งด้วยกันนะครับเมียโกรธคือคำกริยาเมียกระทืบนี่ถือว่าเป็นกรรมเมียเผลอถือว่าเป็นคำวิเศษครับแต่ถ้าเมียจับได้เป็นคำตายมึงตายลูกเดียวครับบ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังเข้ามาต่อสู้ครับพี่น้องครับเรามาต่อสู้เรารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับกินข้าวหม้อเดียวกันครับส่วนอายุมากกว่าเราก็นับถือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องครับส่วนมากกว่าเรานิดนึงก็เป็นพี่ส่วนน้อยกว่าเราเราก็ถือว่าเป็นน้องเราครับครับเราอุดมการเดียวกันต่อสู้ด้วยกันชอบพวกท่านเป็นพี่เป็นน้องนะครับส่วนจ่าเถาะแต่นิยมเฉพาะกระเทยเท่านั้นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องเวทีราชประสงค์เดิมนะครับก็นั่งดูจับพงจ่าเถาะอยู่หากระจายเลยนะพี่จ่าขอบคุณมากครับครับแล้วก็ยายสาวนะครับฝากคิดถึงจ่าเถาะมาด้วยขอบคุณครับกิตติทัศน์ชัยทัศน์ประธานกปปส.จังหวัดตราดก็บอกว่าจ่าพงจ่าเถาะจัดรายการได้ฮามากขอบพระคุณมากครับครับพี่จุไรไฟนุ้ยนะครับขอบคุณมากครับอันนี้น้องนัดนะครับชอบปะว่าท่านว่าครับนักพวกน้องนายคือกันนะครับนัดมีเลียหรือเปล่านัดมีเลียนะครับแล้วก็พี่บังออนก็ดูอยู่ฮ่องกงน้องฝนน้องฝนก็ดูอยู่น้องรัฐครับอาจารย์นิตยาก็ดูอยู่นะครับหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่จิ๋วไม่ว่าจะเป็นพี่ประภัยจิตพี่สุพี่ตรีวิทย์โอ้หลายแฟนครับมื้อนี้จ้าครับผมมหันมาเบิ่งทางนี่พี่น้องครับความเดือดร้อนขอใส่แว่นตาก่อนนะครับสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชาวสวนยางพะเยาตามทวงเงินชดเชยหลังรัดค้างจ่ายข้ามปีห่วยรัฐบาลชุดนี้มันคือขี่ไล่ใส่เปแท้ครับแม่นบ่นายดีนิรันครับดอกเสนดอกสนขับเกษตรกรชาวสวนยางพาราอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยเกษตรกรสวนยางพาราในพื้นที่ตำบลภูซางและตำบลทุ่งกล้วยอำเภอภูซางประมาณ30รายครับพี่น้องได้พากันเดินทางมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูซางเพื่อติดตามท่วงถามความคืบหน้าเงินชดเชยยางพาราไล่ละ2,520 บาทใช่ไหมพี่จ่าพงครับ 2,500 บาทครับ 2,520 บาทที่รัฐบาลว่าสิให้อ๋อครับผมนายดีนิรันดร์กาวาต้นมีสวนยาง10ไร่ได้รับค่าชดเชยไปแล้วแต่เพื่อนชาวสวนยางที่เหลือเดือดร้อนยังไม่ได้รับเงินชดเชยไร่ละ 2,500 บาทจึงมาร่วมติดตามสอบถามทางสำนักงานเกษตรอำเภอภูซางเนื่องจากกลุ่มเพื่อนบ้านที่เดินทางมาครั้งนี้เป็นกังวลไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธ.ก.ส.บ้านเฮาจึงเกรงว่ารายชื่อจะตกหล่นและจะไม่ได้รับเงินค่าชดเชยพี่น้องครับหลังจากการสอบถามและตรวจสอบรายละเอียดเจ้าหน้าที่เกษตรกรแล้วทราบว่าทางเจ้าหน้าที่เกษตรกรได้ดำเนินตามขั้นตอนทุกไร่พิจารณาด้วยครับครับโดยได้ส่งรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ผ่านการตรวจสอบสวนยางพาราแล้วให้แก่กรมส่งเสริมไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2556จนถึงมกราคม557ที่ผ่านมาหมดแล้วดังนั้นต้องขอนำหลักฐานจากสำนักงานเกษตรอำเภอภูซางเพื่อไปติดตามที่ธ.ก.ส.ต่อไปครับผมขอบคุณครับพี่ณัฐธัญพรรักในหลวงนะครับแล้วก็น้องกระต่ายน้อยนะครับน้องกระต่ายน้อยบอกว่าตอนนี้น้องป่วยอยู่ค่ะแต่ก็นอนดูทีวีอยู่ครับแล้วก็รับเพิ่มนะครับเมื่อเวลา 6:30 น.ชุดสายตรวจพันสห.11เข้าถึงจุดเกิดเหตุแต่การปปส.แจ้งว่าไม่มีอะไรนะครับอันนี้ข่าวเรื่องเอ็มเจ็บจิ๊บวุ้นตลาดเลยแล้วนะครับอันนี้ข่าวเก่าผมเห็นต้นยางพาราและผมสลดใจมากครับพี่น้องพี่น้องอุดรธานีขอนแก่นภาคอีสานก็ปลูกยางภาคเหนือก็ปลูกยางครับพี่น้องครับ
ตอนนี้ผมก็มีสวนยางกับเขาแล้วประมาณปนติดนั่นเองโอ้โถ20ไร่ครับซื้อสดๆเลยครับ4แสนบาทสวนยางคอยมีอยู่15ต้นวะพี่น้องเพิ่นว่าเจ้าก็ซื้อได้ถือแต่ว่าต้องปลูกได้2ปีนึงแม่นบ่มารวมกู้ชาติโปะถึงถึงโปะแพเจติโปะถึงถึงโปะช่วยปลาหมึก1กิโลโปะถึงถึงโปะแผ่เจรุงนิดานิพาโปะถึงถึงโปะและเพื่อนช่วยปลาหมึกอีก100กิโลโปะถึงถึงโปะพร้อมบริจาคเงินช่วยลุงกำนัน 5,000 บาทเตรง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 โอกาสหน้าจังคอยให้จ่าพงกับจ่าเถาะคนละ20บาทแต่ตอนนี้ติดไว้อีกก่อนนะเฮ้ยสมแต่จะสี่ละข่อยครับเจ้าครับผมขอบคุณครับพี่น้องครับเอาปลาหมึกมาให้ครัวพวกเราแล้วก็สมทบเงินมาด้วยของเม็ดกินดีมีแต่หมีกับปลาหมึกมีแต่หมีกับปลาหมึกนอกนั้นนี่อย่างปลาแดกน้อยนี่ก็ไม่อร่อยโอ้ยปลาแดกบ้านข่อยมักปลาแดกนงถาดนงแล้วบ่มีตอนนอนข่อยบ่กินเด้ของเหม็นกินดีก็มีแต่ปลาหมึกของเหม็นกินดีมีแต่หมีกับปลาหมึกครับแอนปลาแดกน้อยครับผมอาหารบ้านเฮาอันนี้ของแซ่บเพิ่นบอกว่าทุกช้ำชาติทุกช้ำชาติยังไม่ได้ทุกซ้ำซากคักแน่เถอะทุกช้ำเติมชาวนาสุรินทร์ไม่ได้เงินจำนำข้าววิ่งกู้ร้อยละ5บาทต่อเดือนมาจ่ายธกส.ข่อยว่าแล้วโอ้ยที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธกส.จะเถอะครับเสียน้ำใจปฏิวัติยิงนะขอบคุณครับกินออกรายการไม่ได้เสียมารยาทหันหลังกันเลยยกปฏิวัติเฮายิงครับขอบพระคุณครับสำหรับขนมกินเนี่ยเพิ่นตัวพี่น้องจ่าพงศ์จ่าเถาะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับพี่น้องเอาไปเบิ่งความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาสุรินทร์นะครับพี่น้องครับเงินจำนำเขาบ่ได้ครับและก็หาเงินใส่หนี้ธกส.อีกบ่ใหญ่จ่าพงศ์ครับนี่เพิ่นบอกว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ครับสาขาสุรินทร์มีชาวนาลูกค้าธกส.จำนวนมากนำเงินมาชำระหนี้กู้กับธกส.หลังธกส.สุรินทร์มีหนังสือถึงลูกหนี้เงินกู้ธกส.ให้เร่งรัดดำเงินมาชำระดอกเบี้ยเงินต้นว่าสันบันว่าดอกเบี้ยเงินต้นรวมทั้งชำระหนี้บัตรเครดิตเกษตรกรหลุดปิดนั่นแหละพี่น้องครับซึ่งสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมให้กับชาวนาที่ยังบ่ได้รับเงินจำนำเข้าจากรัฐบาลเป็นอย่างมากต้องพากันวิ่งกู้หนี้เงินกู้นอกระบบได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละหาต่อเดือนมาจ่ายให้กับธกส.และหลายรายต้องจำใจนำใบประทวนไปจำนำให้กับนายทุนหน้าเลือดซื้อว่าเจม่อมาครับพี่น้องครับในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อเดือนโดยเจ้าหน้าที่ธกส.บางคนรู้เห็นเป็นใจมูลค่าจำนำรวมหลายล้านหลายร้อยล้านบาทจากเจ้าหน้าที่ธกส.กสิหาให้ทุนมาให้ลูกหนี้มาให้ลูกหนี้กู้ให้แม่นแฮ่เจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ล่ะว่าไปเด้อทางด้านนายทวินครับศรีละอออายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่163ครับหมู่ที่2ตำบลเมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าครับตนมาชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธกส.จำนวน 2,000 บาทจากที่กู้เงินไปแล้ว 50,000 บาทโดยไปหยิบยืมกู้เงินนอกระบบดอกเบี้ยร้อยละ5บาทต่อเดือนเพราะขณะนี้ตนกับเพื่อนบ้านไม่ได้รับเงินจำนำข้าวต่างคนก็เฝ้ารอจากรัฐบาลมา5เดือนแล้วครับพี่น้องครับรัฐบาลปูไม่กู้แต่ระเบิดโปะถึงถึงโปะนอกนั้นมันกู้หมดทุกอย่างทุแนว เป็นตายักอายแท้นอมาขี่คุยแท้นอทักสินยิงหลักนี้เอ่ยแต่ง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 โอ้ชีวิตคิดชะไหนใครกำหนดตอนแรกมันบอกว่าเป็นนักธุรกิจบ่มีกู้เงินคิดคุยแท้นอนายกปูอูปรุง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 ตั้งแต่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดเดียวพี่น้องครับแม่น 8,781 ล้านบาทพุ่นแล้วจ่าพงษ์มึงดูถ้าเบื้องหลอด 8,000 คดีอยู่ในปปช.จ่าก็เอาไว้เด้อ1คดีทุจริตจำนำเขายิ่งลักษณ์เนี่ยครับเป็นมา2ปีกว่าผลงานเล่าบ่ต้องห่วง2ประมูลโครงการ
350,000 ล้านบาทนี่แหละครับพัฒนาโครงการน้ำเนี่ยแล้วบัดนี้โครงการเข้าถุงของรัฐบาลคดีนี้นะครับอยู่ในคดีที่ปปช.กำลังพิจารณาอยู่และก็โยกย้ายพ้นตีเสถียรพ้นจากปลัดกลาโหมโดยปปช.แล้วก็บัดนี้ไม่ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างข้อที่6ก็คือให้ซื้อช่อง11แพร่ภาพทักษิณนักโทษหนีคดีจะเห็นบ่ม้วยชิงแชมป์ถวยพระราชทานพอเขาจับได้เลยท่านหัวตาไปเห็นหนังสือขอพระราชทานย้อนหลังครับแล้วก็บัดนี้คดีที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญก็คือออกพรกพรบนิรโทษกรรมออกพรบโดยมิชอบในการใส่อำนาจโครงการกู้2ล้านล้านครับนะครับออกพรบโดยมิชอบในการให้อำนาจกู้เงิน2ล้านล้านบัดนี้ก็คดีที่อยู่ในศาลปกครองสูงสุดว่ามันคือปกครองหรือ1ไม่จัดทำประชามติโครงการ 3.5 แสนล้านสองทวินเปลี่ยนสีฟ้องนายกใช้ดุลพินิษไม่ชอบด้วยกฎหมายเตรง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 ว่าก็คือไอ้ที่มันมันเป็นคนจิตตายก้อนเขาซะบ่พ่อใหญ่จาพงครับเดี๋ยวผมสิอ่านเรื่องนี้จักหน่อยกันเรื่องด้านศึกษาครับปฏิรูปการศึกษานี่แหละครับโรงเรียนบ้านดงบากน้องตาตินครับอำเภอพยัคฆภูมิจังหวัดมหาสารคามครับคุณครูมหาสารคามทรงมาเพิ่นบอกว่าปฏิรูปการศึกษาเด็กไทยทุกคนต้องเรียนเกษตรกรขั้นพื้นฐานเหมือนชาวอิสราเอลทุกคนต้องเป็นทหารเพื่อรักษาชาติดังนั้นให้คอยหัวรอจะถอดรักษาชาติรักษาชาติแต่ว่าชาติรักษาชาติเลยโอ้ยแข็งพี่น้องครับเออรักษาชาติดังนั้นการศึกษาต้องปฏิรูปเป็นหลักสูตรครับพี่น้อง1เออ2ในโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องมีครูเกษตรกรรมมีแปลงเกษตรกรครับไม่ว่ามีแปลงเกษตรกรรมมีแปลงเกษตรไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีใดก็ตามเพราะการเกษตรกรในปัจจุบันนี้ก้าวหน้าไปมากอิสราเอลเป็นทะเลทรายแต่กับทรงผลไม้ขายทั่วโลกครับไทยแลนด์แท้ๆครับมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นหยังคือบ่ปลูกผลไม้เป็นหยังคือบ่เป็นเมืองเกษตรกรรมว่าซั่นเพิ่นว่า3ผู้บริหารระดับในวงการศึกษาต้องพูดถึงการเกษตรและทำเป็นตัวอย่างไม่ใช่ทำแต่อยู่ในห้องแอร์อันนี้คือการศึกษาครับพี่น้อง4การศึกษาต้องมีกระจายอำนาจทิศทางการศึกษาต้องเกิดจากประชาชนไม่ใช่เกิดจากเจ้านายที่สนองตัณหาของนายทุนข้ามชาติ5ปลูกฝังความรักชาติให้เกิดขึ้นในใจเด็กกิจกรรมทุกขั้นตอนการศึกษาต้องมีกิจกรรมเพื่อความมั่นคงความรักสามัคคีในชาติทุกวันนี้ไม่มีการไหว้พระก่อนเลิกเรียนไม่มีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกวันศุกร์ธงชาติกลายเป็นของหนักสำหรับการติดตัวในการเดินทางเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วความรักชาติจะเกิดขึ้นได้อย่างไรความรักชาติต้องปลูกฝังในเด็กไม่ใช่มาปลูกฝังตอนที่มีการชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบันนี่อันนี้การศึกษาเราได้ดีมากและก็ปฏิรูปสังคมปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปนักการเมืองอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับแมนมัดคุณครูมหาสารคามพุทธมณฑลอีสานจินถอนอริยธรรมพระไหมลักษ์ข้าตักกศิลานครวันนี้ครับผมจ่าพงศ์สารคามครับเดี๋ยวผมสินำหนังสือเล่มนี้มอบให้พ่อใหญ่เพื่อไปเฮ็ดปฏิรูปพิมพ์เขียวครับครับเพื่อได้ยื่นให้กับนายกเจ้าเอื้อนรับพ่อใหญ่เจ้าได้รับอนุญาตจากไปยังเจ้าจะไปเอื้อนต้องพ่อใหญ่สุเทพพ่อใหญ่สุเทพหาแต่เราบอกว่าเรียกพี่ได้ไหมเจ้าอนุญาตแล้วไปครับผมเอื้อนรับแต่พ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่สุเทพพ่อใหญ่อิสระครับตาเอื้อนคุณลุงนี่เราก็ยังเดี๋ยวบังหน้าคอยอันนี้ไปเอิ้นพ่อใหญ่พ่อใหญ่อิสระไปเอิ้นแล้วพ่อใหญ่บังนั้นเจ้าสิไหมงั้นเจ้าครับเรียกพี่ได้ไหมว่าท่านพ่อใหญ่อิสระตอนนี้เรียกพี่ได้ไหมว่าท่านครับตอนนี้คุณลุงกำนันครับพี่น้องครับเป็นที่รักของเด็กๆหน่อยไปแล้วครับนับตั้งแต่อนุบาล1อนุบาล2จนเรียนจบปริญญาตรีจนมหอดเท่าพ่อแจครับเพราะว่าคุณลุงกำนันทำความดีเพื่อประเทศชาติใช่ทำเพื่อส่วนรวมใช่ไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวมครับเหมือนทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับทำไมประชาชนถึงลุกขึ้นมาต่อสู้1ถือว่าการปกครองแบบรัฐตำรวจกดขี่ข่มเหงพี่น้องประชาชนประชาชนทนไม่ได้2รัฐบาลชุดนี้กดขี่แรงงานชาวไร่ชาวนาเกิดความยากจนไปทั่ว3รัฐบาลกดขี่ฝ่ายค้านใช้กฎหมายและอำนาจ4ข่มขู่นักวิชาการข่มขู่เสรีชนคนที่เห็นต่างจากรัฐบาล
5ยึดกลุ่มสื่อสารมวลชนเพื่อโฆษณาชวนเชื่อไม่ให้ความเป็นจริงและปกปิดความชั่วไม่ให้ประชาชนได้รับรู้6บริหารจนเศรษฐกิจตกต่ำค่าครองชีพพลังงานค่าครองชีพสูงประชาชนผู้หญิงแม่บ้านทนไม่ไหวจึงต้องออกมาชุมนุมข้อ7มีการช่อราษฎร์บังหลวงอย่างมากมายหนี้สาธารณะสูงขึ้นจนประเทศชาติขาดความเชื่อมั่นครับผมนี่สาเหตุครับบ้านเมืองเดี๋ยวนี้ครับพี่น้องครับกำลังเปลี่ยนไปครับหมู่บ้านนี่ก็เห็นว่าข่าวข้าวทางด้านหนังสือพิมพ์ลูกแท้ๆครับขาพ่อขาแม่ขาน้องชายครับนี่แหละครับพี่น้องครับอากาศมันร้อนครับอุณหภูมิทั่วประเทศไทยสูงครับพี่น้อง36ถึง40องศาอุณหภูมิมีส่วนแต่ขนบธรรมเนียมประเพณี1ขอบคุ้วพ่อแม่นะครับต้องสอนลูกให้ดีใส่ธรรมะในการสอนเขาบางเถื่อเอาตังเงินท้องให้ปล่อยมันไปโรงเรียนมันก็ไปคบหมู่หมู่ก็เป็นนักเลงอารมณ์เสียอารมณ์หายมันเลยไปจำจากหนังจากละครจากหมู่จากพวกเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ต้องมีความใกล้ชิดกับลูกอบรมเขาสอนเขาด้วยธรรมะให้เขาด้วยความรักนะครับแล้วบัดนี้เอาเปียมามันขาฮอดพ่อฮอดแม่เจ้าของฮอดน้องเจ้าของเพราะฉะนั้นขนบธรรมเนียมประเพณีถ้าคนเราขาดศีลธรรมถ้าคนเราขาดจริยธรรมถ้าคนเราห่างธรรมะนี่แหละหลวงปู่พุทธอิสระจึงพยายามเอาธรรมะมาสอนรัฐบาลมาสอนตำรวจที่เรามานี่บ่ได้มามาก่อกวนเด้ครับพระนะครับเอาธรรมะมาสอนโยมอย่าโกงชาติสิแม่ข้าพเจ้ามาทวงประเทศชาติคืนให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นไอ้หลวงปู่พุทธอิสระของใครอ่ะก่อนสิจบรายการมื้อนี้ครับขอให้แฟนรายการเสียงชนบทไทยเป็นผู้ฮู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานจงมีความสุขร่ำรวยเงินทองตลอดไปครับพ่อใหญ่แล้วก็มีน้องรัฐนะครับน้องรัฐส่งรูปมาพี่จ่าเถาะพี่จ่าพงสู้ๆนะคะนะครับน้องรัฐนี่เป็นสาวแสนสวยสวยกว่าเมียเจ้าสวยกว่าเมียข่อยพุ่นแล้วเนาะครับเอาลาพระจ่าครับเวลาเบิดเวลาสวัสดีครับสวัสดีครับ